ยอมรับว่าถ้าพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจนะคะเราก็ต้องไปฟังขุนคลังนะคะคุณอุตตมะสาวนายนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านไปพูดบนเวทีหนึ่งนะคะถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็พูดว่าตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยนั้นเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องนะคะการขยายตัวก็ไม่เป็นไปตามเป้านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าการขยายตัวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะโดยเวทีที่ท่านไปพูดก็คือโฉมหน้าประเทศไทย2020นะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเจอภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เศรษฐกิจไทยก็ถือว่ายังไม่ได้ติดลบค่ะแล้วก็ไม่ได้ถดถอยแค่โตช้าลงเพราะว่าการส่งออกชะลอตัวความต้องการของตลาดโลกก็ชะลอตัวนะคะแต่รัฐบาลเองก็เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นออกมาเป็นระยะอยู่แล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เริ่มดีขึ้นนะคะเห็นได้จากยอดการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น6%กำลังซื้อดีขึ้นปีหน้าก็ยังมีความเชื่อว่าจะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลเศรษฐกิจโลกด้วยว่าจะดีขึ้นเพื่อเป็นอานิสงส์ให้กับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของบ้านเราหรือเปล่าขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้บอกถึงภาวะเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าบอกว่าคาดการณ์ของ IMF เนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจโลกจะโต 3% เศรษฐกิจไทยก็จะโตสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก 3% ในปีหน้าเหมือนกันก็แสดงว่ายังเป็นบวกอยู่นะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีแรงกดดันจากสงครามการค้าที่ส่งผลต่อปีนี้ไม่น้อยนะคะและค่าเงินบาทก็ยังแข็งค่าอีกด้วยส่วนรัฐบาลเองค่ะพยายามผลักดันเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับภาคการเกษตรทั้งประกันราคาข้าวข้าวโพดปาล์มมันแล้วก็ถือว่าที่ผ่านมาค่อนข้างประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายนะคะภายในระยะเวลาเพียง4เดือนค่ะขณะที่การส่งออกนะคะท่านรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าต้องปรับรูปแบบการจัดการในภาวะวิกฤตโดยใช้ยานแรงซึ่งจับมือกับภาคเอกชนรุกตลาดใหม่16ประเทศนะคะซึ่งทางด้านของพาณิชย์เองก็บอกว่าก็จะต้องขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัวได้เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยในปีหน้าค่ะเดี๋ยวคงจะต้องรอดูจากนี้นะครับว่ายาแรงจากรัฐบาลจะเป็นอะไรและจะลงไปช่วยเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศได้แค่ไหนค่ะ